สวัสดีทุกคนวันนี้ทานข้าวกันวันนี้ทานกับห่อหมกปลาช่อนเจ้าอร่อยเลยดูหน้าตาน่าทานมากตอนกลางวันวันนี้ต้องทานเยอะๆเพราะว่าตอนเย็นจะไปตีแบดเดี๋ยวไม่มีแรงสู้เขาไม่ได้มาอร่อยมากเลยแต่เจ้านี้อร่อยยอมรับเลยห่อละร้อยมีใบยอด้วยนะใบยอเขาจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้แต่เนื้อปลารู้สึกว่ามันจะมีเป็นชิ้นด้วยแล้วก็โขกใส่กับพริกแกงด้วยมั้งอร่อยมากแซ่บรสชาติแบบกลมกล่อมรสชาติแบบกลมกล่อมมากใครที่มาดูแล้วก็ฝากกดหัวใจให้ด้วยนะทาง TikTok นะกดติดตามให้ด้วย นั่งกินเนี่ยยังนั่งทำคลิปให้ดูเลยเลื่อนผ่านก็กดให้หน่อยกดเถอะไม่เสียหายหรอกก็เยอะอยู่อ่ะอร่อยมากแซ่บเวลาทำคลิปก็จะมีคนโทรมาตลอดเลยไม่รับกินข้าวก่อนทำคลิปเสร็จก่อนถึงจะรับอร่อยตอนแรกว่ากำลังคิดอยู่ว่าวันเนี้ยจะทานกบทอดกระเทียมหรือว่าจะเอาห่อหมกดีก็เลยตัดสินใจเอาห่อหมกเดี๋ยววันหลังจะสั่งไอ้กบทอดกระเทียมมาทานใบยออร่อยนะเนี่ยอร่อยมากมีใส่กะทิด้วยนิดนึงคะแนนเต็ม10